สวัสดีครับผมพี่เอรุณทิวาก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับ Channel Gunpla and Plastic Model Builder by พี่เอรุณทิวานะครับวันนี้ก็เป็นตอนรีวิวใหม่ซึ่งกันพลาที่ผมจะมารีวิวก็คือเจ้าตัวนี้เลยGundam Amazing Red Warrior ชื่อเรียกยากชิดเป็นนะครับก็เป็นกันพลาของMeijin Kawaguchi ที่ใช้ใน Gundam Real Fighter Trial นะครับถ้าใครจำได้ก็คือเป็นกันพลาที่มีจีนเอามาเพื่อโชว์เทพนะครับให้เรากันพาบิวเดอร์ไวละอ่อนได้ดูกันว่าคนที่เขาโมกันพาระดับเทพเนี่ยเขาต้องใช้เจ้าตัวนี้นะครับเลฟอลิเออร์ซึ่งแต่เดิมทีเนี่ยกันพาตัวเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นกันพาที่เก่ามากเลยอ่ะตามโมเคียวชิโร่มั้งหรือว่าเคนชิโร่อะไรเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ตัวนี้เป็นแบบมาสเตอร์เกรดนะครับก็คือมันจะมีแบบไฮเกรดออกมาด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อมาผมซื้อมาสเตอร์เกรดมารีวิวให้ชมกันเลยนะครับมาดูกันว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยพอประกอบมาแล้วเนี่ยมันจะมีดีเทลหรือว่ามีความเท่อลังการเหมือนในการ์ตูนหรือเปล่านะครับก็เอาเป็นว่าก็เดี๋ยวมาชมกันในรีวิวของผมก็แล้วกันนะครับกับGundam Amazing Red Warrior ไปชมกันได้เลยโอเคก็ผมก็แกะแผงออกมาเรียบร้อยนะครับก็ทั้งหมดเจ้า Amazing Red Warrior มีด้วยกัน18แผงนะครับสำหรับ Master Grade ตัวนี้นะครับก็ถามว่าเยอะไหมก็ถือว่าก็มาตรฐานมั้งสำหรับ Master Grade นะฮะมาดูเรื่องของตัวแผงกันจะมีแผงเบิ้ลอยู่แผงนึงก็คือแผง D นะครับซึ่งเจ้าแผงเบิ้ลเนี้ยทางบันไดเขาจะแบ่งมาเลยให้เราประกอบง่ายขึ้นก็คือแบ่งเป็นแผงหนึ่งแขนซ้ายแผงหนึ่งแขนขวาขาซ้ายขาขวาอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องสีสันเนี่ยถ้าดูจากตัวกล่องตัวรูปภาพของตัวกันพลาตัวเนี้ยก็จะเห็นว่ามันไม่ค่อยมีสีอะไรมากมายหรอกนอกจากสีแดงๆเข้มๆนะครับออกแนวสีแดงเลือดหมูเหมือนชื่อของมันนะครับเลฟอลิเออร์แต่ว่าตัวแผงเนี่ยที่เป็นสีแดงเนี่ยมันก็จะมีมาให้2เฉดสีด้วยกันนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูก็คืออย่างเช่นตัวแผง D เนี่ยมันจะเป็นสีเลือดหมูแต่พอมาเป็นตัว F1 เนี่ยมันจะเป็นสีเลือดหมูที่เข้มขึ้นนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็ทำให้ตัวกันพลาเวลาต่อออกมาแล้วเนี่ยมันจะสีสันมันดูมีมิติขึ้นมาหน่อยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นสีทั่วๆไปที่มีเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นสีเหลืองสีขาวสีเทาๆอ่อนๆหน่อยนะครับที่เหลือถ้าเป็นพวกโครงในก็จะ เป็นสีแบบเทาเข้มๆไปเลยนะครับซึ่งก็ถือว่ามีเยอะพอสมควรนะครับเท่าที่เห็นนะครับที่เป็นโครงใน อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสติ๊กเกอร์ของเจ้า Red Warrior เนี่ยมีด้วยกัน2แผ่นนะครับคืออันนี้น่าจะเป็นแผ่นสติกเกอร์ใสนะครับก็ให้มาประมาณหนึ่งไม่เยอะมากนะครับส่วนนี้เป็นสติกเกอร์ฟรอยนะครับก็จะเป็นลูกตานะครับลูกตาฟรอยนิดนึงนะครับก็โอเค18แผงนะครับก็เดี๋ยวมาลุยต่อกันคิดว่ายังไงนี่มันค่ำแล้วคงต่อไม่เสร็จแน่นอนนะครับอาจจะต้องต่อยาวไปถึงพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าเวลาต่อเนี่ยมันจะยากง่ายแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันละกันนะครับก็ไปชมกันได้เลยครับอ่ะโอเค
หลังจากที่ผมได้ลุยต่อมาข้ามวันข้ามคืนนะครับก็ใช้เวลาต่อไปประมาณน่าจะประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะครับเจ้า Master Grade Gundam Amazing Red Warrior ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ เห็นอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ประกอบเป็นตัวนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูภาพรวมๆที่มันเป็นทีละส่วนทีละส่วนก่อนว่าในแต่ละส่วนเนี่ยมันมีองค์ประกอบหรือว่ามีจุดอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวว่าผมก็จะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับว่าเจ้า Red Warrior เนี่ยมันสีสันหรือว่าพวกข้อตรงข้อต่อหรือว่าพวกอาวุธอะไรที่มันแถมมาให้กับตัวมันในแบบ Master Grade เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันแบบใกล้ๆด้วยกันเลยโอเคก่อนที่ผมจะประกอบร่างมันให้ดูนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าGundam Amazing Red Warrior เนี่ยมันมีจุดขยับหรือว่ามีจุดเด่นตรงไหนในแต่ละส่วนบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากตรงตัวแล้วก็ส่วนหัวมันก่อนก็แล้วกันนะครับจุดเด่นของเจ้าตัวเนี้ยหลักๆก็คือมันจะมีไอพ่นอยู่ตรงด้านไหล่นะครับก็เราก็อาจจะปกติก็จะไม่ค่อยเห็นบนพวกกันดั้มทั่วๆไปนักนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะขยับได้นะครับขยับได้อีกจุดหนึ่งก็คือตรงไอ้จุดเหลืองๆเนี่ยที่เป็นหน้าอกมันเนี่ยมันจะเป็นที่สามารถเปิดแล้วก็ปล่อยมิสไซล์ได้นะครับซึ่งด้านหลังมันเนี่ยมันก็จะมีปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับให้เรากดเพื่อเปิดหัวมิสไซล์ออกมาแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะไปลำบากตอนเก็บก็คือตอนเก็บเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรแบบเคลียร์ดันๆมันกลับเข้าไปนะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นสำหรับที่เปิดคอกพิทซึ่งตรงเนี้ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคือตีนคนขับนะครับก็จะเห็นอยู่เท่านี้นะครับเราก็จะเห็นตีนของเมจินคาวางูจิแลบออกมานิดนึงนะครับซึ่งก็โอเคเอาช่างมันเถอะไม่รู้จะให้ดูไปทำไมนะฮะโอเคต่อไปก็คือส่วนของแขนเนี่ยสองข้างของตัวนี้มันจะมีไม่เหมือนกันนะครับก็คือแขนซ้ายมันก็จะติดโล่เอาไว้ติดโล่อันเล็กๆนะครับส่วนแขนขวามันก็จะมีรูปแบบจะเป็นในตัวนี้ขึ้นมาแทนเอาไว้เสียบเซเบอร์นะครับซึ่งมันก็ถอดได้นะครับเซเบอร์อย่างนี้นะครับมือเนี่ยไม่ใช่มือเป็นแบบที่เป็นแบบสำเร็จรูปนะครับเป็นมือที่ทางบันไดให้มาเป็นข้อนิ้วแต่ละข้อซึ่งเราจะต้องมาประกอบเองนะครับซึ่งจะแตกต่างจากกันดั้มเวอร์ชัน 3.0 ซึ่งมันจะเป็นมือแบบสำเร็จมาให้เลยนะครับดูจากนิ้วแล้วก็จะมีขนาดป้อมๆใหญ่ๆกว่ากันดั้ม 3.0 พอสมควรนะครับในส่วนเอวเนี่ยตรงจุดนี้เราสามารถดึงออกมาได้เพื่อเปิดเป็นหัวมิสไซล์นะครับทั้งสองข้างเลยก็เหมือนกันเปิดมาก็เป็นมิสไซล์นะครับส่วนขาก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับก็คือจะเป็นจุดเด่นมันก็คงจะเป็นไอ้พวกข้อต่อที่อยู่ตรงนี้มั้งเหมือนไฮโดริกนะครับซึ่งเวลาขยับขาอะไรเนี่ยไอ้ไฮโดริกที่ตรงนี้มันก็จะขยับตามไปด้วยนะครับซึ่งก็แปลกๆแต่ว่าแต่สำหรับผมก็คิดว่ามันก็คงไม่ได้มีอะไรที่มันดูดีมากมายขาด้านล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้เป็นแบบข้อต่อแยก3ชิ้นเหมือนกับกันดั้ม 3.0 อันนี้เป็นเท้าของกันดั้ม 3.0 นะครับก็จะเห็นความแตกต่างกันอยู่ไอ้นี้แยกเป็น3ชิ้นชัดเจนแต่ว่าของ Red Warrior จะเป็นอย่างนี้นะครับ
พอประกอบร่างเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบที่เห็นนี่เลยนะครับอาวุธหลักๆของมันเนี่ยก็คือบาซูก้าอันใหญ่ๆนะครับที่ห้อยติดอยู่กับข้างหลังนะครับแล้วก็จะมีดาบนะครับซึ่งตัวดาบเนี่ยมันก็จะมีมาให้ทั้งแบบสั้นนะครับและแบบยาวให้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับข้างหลังจะเป็นแขนกลไฮดรอลิกที่จะติดเชื่อมกับเจ้าแบ็คแพ็คเอาไว้นะครับถ้าดูจากความสูงเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยความสูงจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นเรื่องดีเทลและก็รายละเอียดเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเป็นกันดั้มเวอร์ชัน 3.0 เนี่ยสำหรับผมมองว่ารายละเอียดบนตัวกันพลาแบบต่อดิบนะต่อดิบจะเยอะกว่ากันดั้ม Amazing Red Warrior เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องข้อต่อหรือว่าจุดขยับอะไรเนี่ยก็คิดว่าก็น่าจะปกติเหมือนกับกันพลาในรูปแบบmaster grade ทั่วไปนะครับไม่ได้มีจุดขยับอะไรที่มันแบบสลับซับซ้อนมากนะขาก็งอได้นะครับระดับนี้ประมาณหนึ่งนะครับงอสุดๆก็ประมาณนี้เลยนะครับเผื่อไว้แอคชั่นท่าเท่ๆได้นะครับเวลางอไปแล้วเราก็จะเห็นเป็นโครงด้านในโผล่ออกมาประมาณนี้นะครับส่วนมือก็อิสระในระดับหนึ่งนะครับถ้าเอาความเท่จริงๆนะผมยังชอบ 3.0 มากกว่านะผมรู้สึกว่าถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยตัว 3.0 เนี่ยมันจะมีความโฉบเฉี่ยวในรูปแบบของหุ่นยนต์ที่ครบกว่านะครับความเท่แล้วก็ดีเทลจุดต่างๆที่เวอร์ชันนี้ทำมาผมเลยรู้สึกว่าถ้าคุณจะซื้อกันดั้มมาต่อเป็นครั้งแรก Master Grade เนี่ยคือคุณไม่ต้องคิดมากเลยคุณซื้อ 3.0 มาเพราะว่าเวอร์ชันนี้ผมว่าทางบันไดทำออกมาได้แบบค่อนข้างที่จะลงตัวที่สุดละโอเคสำหรับรีวิววันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Master Grade 1:100 Gundam Amazing Red Warrior นะครับของ Meijin Kawaguchi จาก Gundam Builder Try ตัวเนี้ยก็ถามว่าสวยไหมสำหรับผมว่ามันก็โอเคนะเป็นกันพลาย1ตัวที่ทำออกมาค่อนข้างที่จะเหมือนกับในแอนิเมชันพอสมควรด้านความเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปก็คือสีสันบนตัวกันพลามันค่อนข้างที่จะน้อยไปนิดนึงคือมันก็จะไปเน้นสีแดงอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครว่างๆแล้วก็คิดว่าอยากจะฝึกฝีมือตัวเองในการทำสีกันพลาก็อาจจะลองเดินลายเพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มสีสันตามจุดต่างๆให้มันเข้าไปหน่อยมันอาจจะทำให้ตัวกันพลาเนี่ยมันดูดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าการที่มันมีแต่สีแดงเนี่ยมันทำให้มองไกลๆเนี่ยเราจะดูไม่ค่อยเห็นรายละเอียดกับมันมากนักนะครับอีกอย่างนึงอาจจะเป็นเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ลองติดสติกเกอร์ดูด้วยนะครับมันก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกก็คือเจ้าเนี่ยมันก็มีสติกเกอร์มาให้แผ่นนึงนะครับเพียงแต่ว่าผมก็กล่าวว่าถ้าผมว่างผมอาจจะทำสีมันเพิ่มเติมนิดหน่อยก็เลยยังไม่ได้ติดสติกเกอร์ตอนนี้นะครับจริงๆมันเป็นกันพลาที่ผมรู้สึกคล้ายๆกับตอนที่ซื้อไอ้เจ้า Neo Geong SD มานะคือมันบอกเอาไว้ตั้งไว้ที่หัวโต๊ะทำงานเอาไว้บูชาเพื่อความขลังอะไรประมาณนั้นเพราะสีมันออกแดงๆแรงๆลิตสีแดงแรงลิตอะไรประมาณนั้นนะฮะก็โอเคสำหรับเจ้าตัวนี้ผมซื้อมาจากร้าน Jupiter สะพานเหล็กนะครับราคาก็คือ 1,750 บาทก็ร้านทั่วไปที่ผมเช็คในอินเทอร์เน็ตก็จะประมาณเนี้ยคือ1,600-1,700นะครับแต่1,800นี่ก็ถือว่าแพงไปนิดนึงถ้าไม่ใช่ราคาห้างนะครับก็สำหรับถ้าใครสนใจกันดั้ม Amazing Red Warrior อยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะซื้อมาต่อผมก็คิดว่าเจ้าตัวเนี้ยมันก็มีดีในแบบของมันอยู่เหมือนกันนะครับข้อเสียของมันก็คงจะเป็นเรื่องสีสันที่อาจจะดูแบบน้อยไปนิดนึงอะไรประมาณนั้นส่วนเรื่องอื่นพวกอาวุธอะไรเนี่ยมันก็ให้มาค่อนข้างเยอะซึ่งผมมองว่ามันก็คุ้มพอสมควรนะครับยิ่งถ้าติดฐานตั้งหรือว่าทำสีให้มันเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหน่อยนึงผมคิดว่ามันก็จะเป็นกันพลาที่สวยแล้วก็ดูดีมากเลยทีเดียวโอเคสำหรับรีวิวGundam Amazing Red Warrior ของผมก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืม subscribe channel ของผมสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกแล้วก็สำหรับใครที่ดูแล้วชอบคลิปรีวิวนี้ก็ก
ดไลค์ให้ด้วยละกันที่ตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมเอก็ลาไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่กับรีวิวหน้าในเดือนพฤศจิกายนสวัสดีครับ